แล้วก็แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมปัจจัยในความสำเร็จนะครับก็คือท่านผู้นำชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมนะครับเด็กและเยาวชนทุกคนนะครับด้านหลักสูตรนะครับก็มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของชายหญิงนะครับหลักการครองชีวิตคู่ชีวิตคู่กับการจัดความขัดแย้งระหว่างชายหญิงนะครับการสื่อสารในชีวิตคู่การวางแผนครอบครัวแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับการสมรสนะครับด้านการสนับสนุนนะครับก็มีงบประมาณนะครับมีคนบุคลากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายก็มีเด็กและเยาวชนนะครับในเขตอบต.หนองฟ้าวิทยากรก็มีจากกศน.ครับแล้วก็บรรยายเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมีปากชาวบ้านมีเจ้าหน้าที่อบต.ด้วยนะครับปัญหาของกลุ่มก่อนแต่งงานก็คือไม่มีความเสียสละนะครับปรับตัวต้องห่างกันไม่ได้ทะเลาะกับพ่อแม่มีความขัดแย้งแล้วก็ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็ได้รับความรู้แล้วก็ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนนะครับในกิจกรรมความสามัคคีของเด็กในพื้นที่แล้วก็ได้รู้หลักการของการเตรียมสมรสนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ต้องมีความเสียสละทั้งด้านเวลาการปรับตัวเข้าหากันให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของกันและกันนะครับข้อเสนอแนะก็มีอยากให้มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่แบบนี้อีกต่อไปครับแล้วก็อยากให้มีการจัดรวมๆนอกสถานที่แล้วก็ขยายกลุ่มเป้าหมายอยากให้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือคนที่ได้มาแล้วก็ได้รับความรู้ก็อยากให้เพื่อนๆได้เข้ามาบ้างนะครับแล้วก็เวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไปครับอยากให้มีเวลามากขึ้นกว่านี้ครับขอบคุณครับ